ขอไลน์หน่อยครับคงไม่สะดวกค่ะอย่างนี้แหละสะดวกแล้วนะนะไม่มีอะไรได้มาฟรีๆหรอกครับคุณนนท์ครับวันนี้มีโทรศัพท์มาถามถึงผมบ้างป่าววะมีแต่ป้าคุณนี่แหละครับโทรหาผมทุกวันฮัลโหลแพงอาพรเหรอโรงพยาบาลจิตเวชสุขวิทสวัสดีค่ะกรุณาคนไปเลยกินข้าวที่บ้านอยู่เลยคุยไม่ได้